ละหมาดโดยผู้หญิงที่มัสยิดเพื่อผู้หญิงเท่านั้นซึ่งนับเป็นครั้งแรกในสหรัฐอเมริกาเรื่องนี้ได้รับความสนใจมากแต่ในขณะเดียวกันก็ได้รับเสียงวิพากษ์วิจารณ์และมีการโต้เถียงกันในชุมชนชาวมุสลิมทั้งที่นี่และที่อื่นฮัสนามัสนาวีผู้ก่อตั้งมัสยิดสตรีแห่งอเมริกาบอกว่ามัสยิดนี้เป็นพื้นที่พิเศษมันก็คล้ายๆกับเวลาเราไปฟิตเนสสำหรับผู้หญิงหรือโรงเรียนสตรีล้วนที่มัสยิดนี้ผู้หญิงก็สามารถสร้างแรงบันดาลใจร่วมกันสร้างความใกล้ชิดให้กับบรรดาพี่น้องเพื่อนผู้หญิงและเข้าหาศาสนาได้เวลาที่ผู้หญิงเหล่านี้ไปละหมาดที่มัสยิดอื่นๆพวกเธอก็จะรู้สึกมั่นใจมากขึ้นตามปกติผู้หญิงและผู้ชายสามารถทำละหมาดในมัสยิดเดียวกันได้โดยต้องละหมาดแยกกันแต่ไม่เคยมีการให้ผู้หญิงเป็นผู้นำละหมาดมาก่อนผู้หญิงคนนี้มาจากปากีสถานค่ะเธอบอกว่าเธอรู้สึกดีที่ได้ละหมาดร่วมกับหญิงคนอื่นๆเพราะที่บ้านเกิดเธอมีแต่ผู้ชายที่ได้ไปมัสยิดส่วนผู้หญิงคนนี้บอกว่านี่เป็นครั้งแรกที่เธอเดินเข้าไปในมัสยิดโดยไม่ต้องกังวลถึงชุดที่ตัวเองใส่มาหรือห่วงว่าตัวเองดูเป็นยังไงแค่เดินเข้าไปแล้วก็ได้ทำละหมาดอย่างที่ตั้งใจไม่บ่อยนักที่เราจะได้เห็นมัสยิดที่มีดาว6แฉกที่นี่เคยเป็นโบสถ์ยิวมาก่อนแต่ตอนนี้เป็นพื้นที่เปิดสำหรับหลายศาสนาเวลาชาวมุสลิมมาทำละหมาดก็เอาที่นั่งสำหรับใช้ในโบสถ์มาวางไว้ข้างนอกแบบนี้ผู้จัดบอกว่ามันคือการหลอมรวมกันของผู้หญิงและของศาสนาต่างๆแต่ก็ใช่ว่าชาวมุสลิมในอเมริกาจะเห็นด้วยกับแนวความคิดนี้กันทั้งหมดหญิงคนนี้บอกว่าสำหรับเธอมัสยิดเป็นที่ของครอบครัวเป็นของทุกคนเราจะแยกสมาชิกผู้ชายออกแล้วมาละหมาดเองได้ยังไง really have... ส่วนชายคนนี้เห็นว่าเราไม่ควรมีสถานที่ละหมาดสำหรับผู้หญิงโดยเฉพาะแต่ควรต้องมาดูกันว่ามัสยิดทั่วไปนั้นอำนวยความสะดวกสำหรับผู้หญิงได้ดีพอและตรงกับที่พวกเธอต้องการหรือยังนี่เป็นเรื่องที่ใหม่และท้าทายสำหรับอเมริกาแต่ยังน้อยข้อถกเถียงทั้งหลายที่เกิดขึ้นก็ช่วยทำให้สังคมหันมาทำความเข้าใจถึงบทบาทของผู้หญิงชาวมุสลิมกันมากขึ้น